มะละกอขนาดนี้ปกติในก่อนมันจะเป็นแค่เหรียญนะครับ1เหรียญ1เหรียญ40หรือเหรียญ50ประมาณนี้นะขึ้นเท่าตัวเลยนะครับตอนนี้มะละกอในสิงคโปร์น่าจะขาดตลาดนะครับคิดว่าลูกนี้3เหรียญนะครับ3เหรียญ3เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสักเกือบ80บาทแล้วนะครับ7การดำรงชีพเพื่อความอยู่รอดนะครับปากท้องก็ต้องอยู่ต้องกินนะครับเป็นตรงนี้ร้านอาหารนะครับหน้าที่พักคนงานนะครับก็มีร้านขายของชำด้วยนะครับนั่นผมเข้าไปร้านออกมาแล้วนะครับขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเพราะคนเยอะนะครับผมเต็มในร้านนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับชีวิตของแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ก็ฝากพร้อมก่อไส้ไว้กับร้านอย่างนี้นะครับเราซื้อกับข้าวซื้ออะไรไปทำกินบ้างนะครับก็นั่งดื่มกินนะครับคืนนี้ก็เป็นคืนวันเสาร์ผมมีอะไรให้ดูสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับการทำงานในสิงคโปร์นะครับผมซื้อของไม่กี่อย่างเองนะครับวันนี้นะครับไม่กี่อย่างเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอเคนะครับนี่กระเทียมนะครับกระเทียมนะครับมีอยู่5หัวนะครับราคาก็1เหรียญกว่าๆนะครับกระเทียมที่ผมได้มาก็มีอย่างหนึ่งที่แพงมากนะครับวันนี้ผมก็ตกใจแต่ผมอยากทานส้มตำนะครับผมจำเป็นต้องซื้อนะครับผมซื้อมะละกอขนาดนี้ปกติในก่อนมันจะเป็นแค่เหรียญนะครับ1เหรียญ1เหรียญ40หรือเหรียญ50ประมาณนี้นะขึ้นเท่าตัวเลยนะครับตอนนี้มะละกอในสิงคโปร์น่าจะขาดตลาดนะครับคิดว่าลูกนี้3เหรียญนะครับ3เหรียญ3เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสักเกือบ80บาทแล้วนะครับ7เนี่ยแล้วก็ตัดแบบตัดเล็กๆนะครับเท่าแขนผมเองนะครับที่ผมจับมาใกล้ๆกล้องเฉยๆนะครับถึงดูมันใหญ่ครับดูเล็กๆนะครับมาก็เทมากับนี้เส้นที่เรากำนะครับแยกเจอแทนเป็นกำเลยนะครับไม่จะไม่เท่าแขนประมาณนี้นะครับเท่าแขนผมครับเนี่ยแล้วก็ตัดก็3เหรียญนะครับนี่เกือบ80บาทนะครับผมได้อะไรบ้างมะนาวนะครับมะนาว3ลูกมะนาว3ลูกก็80เซนนะครับ80เซนก็ท็อปเท่าไหร่ครับประมาณสัก20บาทนะครับ3ลูกนะครับยังไม่ติดตู้นะครับทำสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยผมจับปลาหมึกแห้งไปทอดนะครับทอดหมึกแห้งไปทอดทานกับส้มตำนะครับวันนี้ก็ไม่กี่ตัวนะครับ3เหรียญ20นะครับ3เหรียญ20เซนจะปรับหัวกระหางนะครับมาเห็นไม่ชัดก็มีเท่านี้นะครับที่ผมซื้อวันนี้มีอะไรก็มีอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของไส้ไม่ดีนะครับฉุกเฉินมาก็นี่แหละครับผมเป็นยาธาตุน้ำขาวนะครับยาจากเมืองไทยเรานะครับช่วยบรรเทายามฉุกเฉินนะครับปวดท้องปวดไส้มาก็ใช้บรรเทาเพื่อได้นะครับก็ขวดนี้ก็4เหรียญนะครับผม4เหรียญก็ตกประมาณเกือบ100บาทนะครับ
โอ้ได้เท่านี้นะครับมันไม่ได้อะไรเยอะนะครับเดี๋ยวผมตกใจมะละกอครับวันใหม่เป็นอย่างนี้มะละกอมันย่อเป็นเท่าตัวนะครับราคาแต่ก่อนมันแค่ผมก็เคยซื้อประจำนะครับมะละกอจากไทยเราจะแพงกว่าสักหน่อยนะครับมะละกอลูกยาวๆนี้นะครับแต่ถ้าลูกสั้นๆนะครับสั้นๆมะละกอจากมาเลย์หรือว่าจากสิงคโปร์จะถูกกว่าสักหน่อยนะครับก็ประมาณลูกละไม่เกินเหรียญนะครับเหรียญกว่าก่อนผมซื้อขนาดนี้ก็เหรียญ40เดือนก่อนๆก็เหรียญ40นะครับครึ่งเหรียญ40เหรียญ50วันนี้มาเห็น3เหรียญครับถามในร้านก็เพราะว่ามันขาดตลาดหาไม่ได้หาไม่มีนะครับจำเป็นนะครับอาหารกลางวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะทำไม่ได้อะไรขึ้นก็ได้เสียงอาจจะรบกวนนะครับคนเยอะมากนะครับผมคนเยอะมากนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนำสินค้าในร้านในสิงคโปร์นะครับผมโอเคนะครับไม่ดูบรรยากาศแค่นี้ผมถ่ายไปมากเห็นคนอื่นก็ไม่มากเดี๋ยวก็จะว่านะครับถ่ายคนอื่นไปด้วยติดไปด้วยก็เดี๋ยวก็จะว่าผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเสียงรบกวนก็อาจจะได้ยินไม่ชัดเจนครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม